มันเป็นเด็กผู้หญิงชื่ออาเนียอะไรสักอย่างพี่เฮ้ยซันฮะซันเฮ้ยเดี๋ยวไงอาเนียอาเนียมาวันนี้ครับคุณผู้ชมซันพาคุณผู้ชมมาที่ถนนร้างเส้นนี้ครับจริงๆถนนเส้นนี้มักจะไม่มีคนผ่านเลยเด็กคนนี้ครับคุณผู้ชมครับชาวบ้านบรรยายลักษณะให้กับผู้ใหญ่บ้านฟังมันเป็นเด็กผู้หญิงชื่ออาเนียอะไรสักอย่างพี่เหมือนมีพลังในการคาดเดาสิ่งที่คนคิดได้หรือว่าอ่านใจได้แต่ลองเอาโดรนบินเลยเพราะว่าวันนี้มีชาวบ้านอยู่ซันไม่ค่อยกลัวละพี่กุ๊กนี่ฮอผ่านหรือว่ามันจะเกี่ยวกับอาเนียกำลังเดินอยู่แล้วฮอตัวนี้กำลังบินยอมรับว่าตรงนี้ไม่มีบ้านคนเลยฮะแต่ถ้าเขาถอดมันหมวกถอดรองเท้าเป็นกับดักหรือเปล่าพี่เป็นไปได้ไหมว่าเขาออกจากที่นี่ไปแล้วแล้วเดินหาร้านเบเกอรี่อะพี่ร่องรอยอะไรนะมันก็พูดว่าไม่มีไม่ได้มันไม่เห็นแต่ถ้าเราลงไปอย่างเงี้ยอาจจะเห็นใช่ปะอาจจะเห็นแต่ถ้ามันไม่เห็นมันพลาดล่ะใช่เพราะไม่งั้นมาข้างหลังเราทำยังไงอะใช่ที่กลัวตรงนั้นแหละกลัวหลังที่บางทีวันนี้ท่านอาจจะต้องขอโทษคุณผู้ชมคือเราพยายามแล้วแต่เราหาไม่เจอเอนเตอร์เทนคุณผู้ชมไม่ได้เฮ้ยซันซันซันเฮ้ยเดี๋ยวไงอันเนี้ยอันเนี้ยมา